คำสั่งในการค้นหาบอกให้ Google Search บอกว่าให้คุณดึงเว็บไซต์ที่มีเฉพาะคำนี้เท่านั้นมาคำที่ต่อหลังฉันน่ะเพื่อจะได้ไม่เอาข้อมูลขยับเช่นเขาบอกว่าดวงจันทร์สมมติคุณเซิร์ชคำว่าดวงจันทร์สมัยก่อนนะดวงจันทร์มันมีทั้งผู้หญิงที่ชื่อดวงจันทร์หรือดวงจันทร์จริงๆขนมดวงจันทร์หมู่บ้านดวงจันทร์ซอยดวงจันทร์มีเต็มไปหมดเลยนั่นถ้าคุณเซิร์ชแบบนั้นน่ะคุณเก็ตนะหลังๆ Google ก็ฉลาดมากขึ้นเขาก็มีการปรับพฤติกรรมเขาทำอยู่2เรื่องเรื่องแรกก็คือเขาทำระบบคุกกี้ขึ้นมาคุกกี้ไม่ใช่ขนมนะเป็นโปรแกรมเล็กๆชิ้นหนึ่งนะฝังไว้ในเว็บเบราว์เซอร์ทุกอันเพื่อเป็นการจับพฤติกรรมของผู้เสิร์ชแล้วเวลาคุณเสิร์ชอะไรเขาก็จะดึงข้อมูลที่มันรีเลทกับพฤติกรรมของคุณซึ่งน่ากลัวและอันตรายเห็นไหมน่ากลัวและอันตรายนะครับพูดในแง่ของเอามันสิ่งที่มันเวิร์กก่อนก็คือมันเวิร์กก็คือว่ามันก็จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นแหละคุณดูเรื่องอสังหาบ่อยๆเวลาคุณมาเซิร์ชอสังหาข้อมูลตรงนี้มันก็จะเป็นเรื่องของอสังหาหมดเลยนะครับมันก็จะรีเลทกันเพราะทุกคนเวลาเซิร์ชคุณสังเกตได้ว่าไอเนี้ยทำไมมันไม่เหมือนกันวะลำดับมันไม่เหมือนกันเพราะพฤติกรรมของการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์หรือความสนใจของเราแตกต่างกันท่านเกียร์ก็โอเคทีนี้ท่านเคลียร์ไหมคำว่าไซส์แล้วก็จุดแล้วตามด้วยสิ่งที่ท่านค้นหาก็คือเป็นการค้นหาในรูปแบบเฉพาะเจาะจงที่บอกให้ Google รู้ว่าขอให้ค้นหาเฉพาะเว็บไซต์ที่มีคำนี้เท่านั้นบล็อกไม่ต้องเอามาวิดีโอ YouTube ไม่ต้องเอามา Facebook ไม่ต้องเอามาเอาเฉพาะเว็บไซต์ที่มีคำนี้เท่านั้นเข้าใจไหมทุกองค์ความรู้ที่แบบมันเจ๋งมากๆเลยเนี่ยมันเป็นสังคมเสมอบางคนมักจะเอาไปใช้ในทางที่ลบดีครับมีแต่บางคนเนี่ยเอาไปใช้ในทางที่มันสร้างสรรค์มันก็จะเป็นประโยชน์เพราะไอ้นี่มันว้าวสำหรับผู้คนไหนสำหรับตัวผมแล้วว้าวสำหรับตัวอาจารย์สมบูรณ์บอกว้าวพวกเราต้องตอบมันเองว่ามันว้าวสำหรับเราไหนแล้วเวลาที่มันว้าวเนี่ยเรากำลังจะเอาคอนเซปต์เอาแนวเนี้ยไปสร้างสรรค์อะไรอย่างสิ่งที่ผมคิดแล้วผมก็ได้วอร์ดดิ้งขึ้นมาเลยว่าเราจะไม่ได้ในสิ่งที่เราทำแต่เราจะได้ในสิ่งที่เราไม่ได้ทำครับใช่ไหมแล้วก็มันเป็นร่วมกับการชี้นำคุณก็จะเห็นโค้ดคอนโดโค้ดอสังหาโน้มน้าวให้คุณไปมันไม่ผิดหรอกครับมันคือแก้วอีกมุมหนึ่งของเขามันจริงสำหรับเขาเลยถูกไหมแต่เขาไม่มีโอกาสได้เห็นอีกแก้วอีกฝั่งนึงที่มันมีหูเพื่ออีกฝั่งนึงในการลงทุนแล้วมีรายได้ที่มันง่ายไม่ต้องไปดิ้นรนขนาดนั้น